ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม.2ทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่2แล้วนะคะของวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งในท้ายคลิปที่แล้วนะคะมิดทิ้งท้ายนะคะให้นักเรียนทุกคนไปหาความหมายนะคะของละครในและละครนอกมาซึ่งวันนี้ค่ะมิดก็จะมาเฉลยตามที่สัญญาไว้นะคะจริงๆแล้ววรรณกรรมประเภทละครในกับละครนอกนะคะมันมีที่มาแบบนี้ค่ะละครในเนี่ยในอดีตแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้แสดงในเขตรั้วพระราชวังค่ะเรามักจะใช้ผู้แสดงเนี่ยเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยถ้านักเรียนสังเกตนะคะน่าจะเห็นว่าเรื่องที่ใช้เป็นละครในที่มีอยู่ 3-4 เรื่องเช่นรามเกียรติ์อีเหนานะคะหรือว่าดาหลังอุณรุตอะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นละครที่ค่อนข้างเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ค่ะคือเป็นเรื่องที่สามารถใช้แสดงในวังได้นะคะแล้วก็สามารถใช้นางรำเนี่ยมาฟ้อนรำได้โดยเฉพาะอีเหนาเนี่ยก็ถือว่าเป็นละครประเภทบทละครรำที่ได้รับการยกย่องมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนละครนอกเนี่ยค่ะจะเป็นละครที่เขาใช้แสดงนอกรั้วพระราชวังค่ะอาจจะเป็นพวกชาวบ้านเนี่ยเขานำมาเล่นกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีคำพวกหยาบคายมีความตลกขบขันอะไรอยู่บ้างนะคะอย่างเช่นเราที่รู้จักกันพวกไก่ทองชลวันอะไรพวกเนี้ยค่ะนางสิบสองอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบอลังการหรือว่าอยู่ที่มันเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์มากนักอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดใครไปหาคำตอบมาแล้วได้คำตอบแบบเดียวกับมิดก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่ามิดจะนำคำตอบที่ค้างคาใจหลายคนมาให้เนื่องจากว่ามีหลายคนเนี่ยบ่นเข้ามาว่าเฮ้ยมิดครับทำไมเราเรียนภาษาไทยเนี่ยเราต้องเรียนวรรณคดีนอกจากการเรียนไปสอบแล้วเนี่ยมันได้อะไรในคลิปนี้ค่ะมิดได้รับความขอบคุณนะคะจากเพจ Facebook ค่ะชื่อเพจวรรณคดีสไตล์เกรียนเพจนี้น่ารักมากจริงๆถ้าเกิดเราไปตามดูอาจจะแบบมันดูเกรียนๆไม่ได้วิชาการอะไรมากแต่ว่ามันมีรูปภาพหนึ่งนะคะที่เขาให้คำตอบเกี่ยวกับการเรียนวรรณคดีว่าเราเรียนไปทำไมเรียนแล้วได้อะไรบ้างซึ่งมีเห็นว่ามันน่าสนใจมากๆก็เลยหยิบมาฝากกันนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจบจากภาพแรกเนี่ยที่มิดพูดถึงการเรียนวรรณคดีแล้วเราก็จะมาต่อในเรื่องที่สองของการเรียนกันเลยนั่นก็คือเรื่องของคุณค่าวรรณคดีค่ะไปชมกันเลยค่ะสำหรับสไลด์แรกนะคะของชั่วโมงที่2นี้นะคะมิดอยากจะพูดถึงความหมายของการศึกษาหรือว่าการเรียนก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งคำถามเหมือนมิดตอนเป็นเด็กนะว่าทำไมวิชาภาษาไทยเนี่ยจะต้องมีการเรียนวรรณคดีด้วยนะคะเราเรียนวรรณคดีไปทำไมมันให้ประโยชน์หรือมันให้ความรู้อะไรนอกจากการเรียนเพื่อไปใช้สอบนะคะวันนี้ค่ะมิดจะมาให้คำตอบทุกๆคนว่าจริงๆแล้วนะคะวรรณคดีไม่ได้หมายถึงแค่การเรียนภาษาไทยเท่านั้นนะคะแต่วรรณคดียังมีการสอดแทรกและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะคะซึ่งเรื่องต่างๆพวกนี้มันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะคะอะไรบ้างล่ะที่มันมาพร้อมกับวรรณคดีนะคะในที่นี้เขาก็ยกมาหลายอย่างมากๆเลยมาดูอย่างแรกนะคะวรรณคดีค่ะให้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์กับเราหลายๆคนบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบวิชาภาษาไทยไม่ได้ชอบการศึกษาวรรณคดีแต่เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมนะคะให้ความสำคัญกับการรำนะคะหรือว่าศิลปะนักเรียนทราบไหมคะว่าวรรณคดีหลายเรื่องเนี่ยปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับนาฏศิลป์เข้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นเอาใกล้ตัวเราก่อนเลยที่เรากำลังจะเรียนกันในเทอมที่2เรื่องรามเกียรติ์ค่ะตอนนารายณ์ปราบนนทกเนี่ยแหละค่ะมันจะมีตอนหนึ่งนะคะที่พระนารายณ์เนี่ยแปลงกายลงมาเป็นนางสุวรรณอักษรนะคะหลอกล่อให้นนทกเนี่ยรำตามซึ่งท่ารำของพระนารายณ์เนี่ยตอนที่มาหลอกล่อนนทกนะคะมันได้กลายมาเป็นไม่ใช่กลายมาเป็นค่ะมันมาจากท่ารำแม่บททั้งหมด19ท่านะคะซึ่งตรงนี้ลิงก์กับวิชานาฏศิลป์เลยนะคะ19ท่าตรงนี้เทพพนมประถมพรมสีหน้าสอดสร้อยมาลาพวกนี้ค่ะมันไปปรากฏอยู่ในเนื้อหาของวรรณคดีซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็ให้ความรู้ในเรื่องของนาฏศิลป์กับเรานะคะให้ความรู้ในเรื่องของท่ารำนะคะแล้วก็ชื่อท่ารำต่างๆต่อมานะคะในเรื่องของภูมิปัญญาแน่นอนว่าภูมิวรรณคดีไทยก็ต้องสอดแทรกภูมิปัญญาของคนไทยนะคะอย่างเรื่องที่เห็นชัดๆและชัดเจนมากๆเราอาจจะยังไม่เรียนกันในระดับชั้นมัธยมนะคะคือเรื่องขุนช้างขุนแผนหลายคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะคะขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล่านะคะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงเนาะแล้วก็มีผู้ชายเหมือนแบบชิงนางไปชิงนางมาก็คือขุนช้างกับขุนแผนแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยมันไปปรากฏภูมิปัญญาหรือพิธีกรรมต่างๆของคนไทยในสมัยโบราณโดยเฉพาะเขาเชื่อกันว่าเป็นในสมัยอยุธยานะคะอย่างเช่นพิธีกรรมการแต่งงานการเกิดการตายอย่างเงี้ยมันก็จะถูกสอดแทรกเป็นขนบธรรมเนียมเข้าไปในเนื้อหาของวรรณคดีด้วยนะคะต่อมาธรรมชาติวิทยาเดี๋ยวเราได้เรียนแน่นอนม.2 นะคะชื่อเรื่องว่ากาบห่อโคมประพาสทานทองแดงค่ะชื่อเรื่องยาวนิดนึงเพราะว่าเขามีการแต่ง
โดยใช้คำประพันธ์2ประเภทนะคะคือกาบแล้วก็โคลงประพาสทานทองแดงอันเนี้ยจะให้ความรู้ในเรื่องของธรรมชาติวิทยาเยอะมากเพราะมีการพูดถึงสัตว์พูดถึงพืชนานาพันธุ์นานาชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในบทเรียนนะคะต่อมาในด้านของมนุษยศาสตร์ค่ะศาสตร์ก็คือวิชาหรือการศึกษาหรือความรู้นะคะมนุษย์ก็คือผู้คนมนุษยะทำไมเราถึงบอกว่าการเรียนวรรณคดีเนี่ยมันให้ความรู้ในเรื่องของการศึกษามนุษย์เพราะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของตัวละครนะคะเหมือนเวลาเราพูดว่าเฮ้ยดูละครเนี่ยเป็นการย้อนดูตนนะละครก็เอามาจากคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะวรรณกรรมหรือวรรณคดีหลายเรื่องเนี่ยมันก็สอดแทรกความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่กระทั่งพฤติกรรมบางอย่างที่มนุษย์เรามักจะทำค่ะมันทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็เกิดความคิดเกิดการวิเคราะห์ว่าทำไมตัวละครถึงมีพฤติกรรมแบบนั้นซึ่งมันนำไปสู่การที่เราจะรู้จักเข้าใจคนอื่นค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและก็เหมาะที่จะเอาไปศึกษาต่อในเรื่องของด้านจิตวิทยานะคะถ้าเกิดนักเรียนคนไหนสนใจคณะนี้ในอนาคตเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของศิลปะอันนี้แน่นอนนะคะเพราะว่าวรรณคดีหลายเรื่องมันก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับศิลปะอย่างเช่นเอาใกล้ๆตัวเลยรามเกียรติ์ที่วัดพระแก้วถ้าใครได้มีโอกาสไปเดินดูรอบจะเห็นการเขียนผ้าเกี่ยวกับรามเกียรตินะคะที่รอบผนังโบสถ์นะคะก็จะเห็นเลยชัดเจนเลยว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันจริงๆระหว่างวรรณคดีและศิลปะนะคะต่อมาภาษาไทยชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของภาษาศาสตร์เราเรียนวรรณคดีเราได้เรื่องของการอ่านการฟังการศึกษาภาษาสังเกตไหมคะว่าคนที่เขียนเก่งมักจะเป็นคนที่ชอบอ่านไม่มีนักเขียนคนไหนที่ไม่เคยอ่านหนังสือนักเรียนที่ชอบเขียนเหมือนกันต้องผ่านการอ่านมาก่อนพอเมื่ออ่านปุ๊บมันจะเกิดความรู้เกิดทักษะในการรู้ว่าเฮ้ยการสะกดคำคำนี้มันเขียนยังไงมันสะกดยังไงนำไปสู่การอ่านที่ดีและการเขียนที่ดีนะคะอันนี้ตอบโจทย์เลยต่อมาประวัติศาสตร์นะคะวรรณคดีหลายๆเรื่องอิงประวัติศาสตร์นำความรู้ทางประวัติศาสตร์มาประพันธ์เป็นวรรณคดีหลายๆเรื่องเลยค่ะเรื่องใกล้ตัวที่เรากำลังจะเรียนเลยโครงภาพพระราชวงศาวดารตอนพระสุริโยไทยขาดคอช้างแล้วก็ตอนพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเดี๋ยวเราจะได้ไปเรียนรู้ว่าพงศาวดารค่ะมีการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าอะไรแล้วกวีนะคะหรือนักประพันธ์สามารถนำประวัติศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยมาแต่งให้เป็นคำประพันธ์แล้วเกี่ยวเนื่องกับภาษาไทยจนกลายมาเป็นวรรณคดีมรดกได้ยังไงนะคะต่อมาศาสนาแน่นอนว่าต้องอิงกับศาสนาอะไรคะศาสนาประจำชาติเราศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเราจะเรียกว่าวรรณคดีพุทธศาสนาหลายๆเรื่องก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นการนำนิทานชาดกนะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวของพุทธเจ้าในอดีตชาติเนี่ยมาแต่งมาเป็นวรรณคดีวรรณกรรมนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการพูดถึงความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ในไตรภูมิพระร่วงนะคะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะต่อมาเรื่องของการท่องเที่ยวหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งเนี่ยมันมักจะมีเรื่องเล่านะคะซึ่งเรื่องเล่าหลายๆเรื่องมันก็ไปปรากฏในวรรณคดีหรือวรรณกรรมอีกหลายๆเรื่องของการศึกษาภาษาไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหูจริงๆแล้วเนี่ยวรรณคดีมันมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วมันสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ต่างๆเอาไว้มากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะมันจึงไม่ใช่การเรียนแบบน่าเบื่อเราไม่ได้เรียนวรรณคดีเพื่อเป็นการสอบให้พาสชั้นเท่านั้นวรรณคดีไม่ได้หมายถึงภาษาไทยเท่านั้นแต่มันยังให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆในด้านต่างๆถ้าเรามีความสนใจมันจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะมิกอยากให้นักเรียนหลายๆคนเนี่ยลองเปิดใจกับการศึกษาวรรณคดีในระดับชั้นม.2ดูค่ะและหลังจากนี้นะคะพวกเราทุกคนก็จะเข้าใจวรรณคดีอย่างลึกซึ้งและการเรียนวรรณคดีเนี่ยก็จะไม่ใช่การเรียนที่น่าเบื่ออีกต่อไปเนาะเอาใจช่วยค่ะสู้ๆค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปที่2กันเลยนะคะสำหรับคลิปแรกพอเราเรียนเรื่องวรรณความหมายของวรรณกรรมวรรณคดีไปแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงคุณค่านะคะคุณค่าของงานวรรณกรรมสักงานนึงเนี่ยที่มันทำให้มันถูกวรรณกรรมเรื่องนั้นมันถูกพิจารณาให้เป็นวรรณคดีนะคะอะไรบ้างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันทำให้วรรณกรรมเรื่องนึงถูกพิจารณาให้เป็นวรรณคดีเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะคะก็คือเรื่องของคุณค่าวรรณคดีไทยนะคะทีนี้อยากให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนนะคะอยากให้ทุกคนเห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนว่าคุณค่าที่เราจะศึกษาค่ะมิกจะแบ่งคุณค่านะคะอันนี้มิกยึดตามของหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมภาษาไทยนะคะของสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์เพราะว่าถ้านักเรียนไปดูในสำนักพิมพ์ต่างๆแต่ละที่ค่ะเขาก็จะมีการแบ่งคุณค่าของวรรณคดีที่แตกต่างกันไปบางที่เนี่ยอาจจะมีคุณค่าด้านอารมณ์ด้วยก็ได้นะคะแต่อย่างมิตรเนี่ยอาจจะแบ่งแบบนี้ค่ะก็คือแบ่งเป็นเนื้อหามีวรรณศิลป์มีสังคมมีข้อคิดมีการนำไปใช้นะคะ4อย่างจำง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะ
ไปดูแต่ละด้านกันว่ามีอะไรบ้างนะคะด้านแรกนะคะคุณค่าด้านเนื้อหาเนื้อหามันคือเวลาเราอ่านเมื่อไหร่ที่เราเริ่มอ่านแน่นอนว่าเราได้คุณค่าด้านเนื้อหาแน่ๆนะคะประการแรกเลยเขาบอกว่าอ่านปุ๊บแล้วเราได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆมากขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มอ่านวรรณคดีเราจะเริ่มเป็นการถือว่าเราเริ่มเพิ่มพูนความรู้ค่ะเริ่มเป็นการหาความรู้แล้วว่าวรรณคดีเรื่องนั้นไม่ว่าเขาจะกล่าวถึงอะไรค่ะมันจะเป็นการนำความรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะอย่างเช่นเรื่องนี้แต่เราได้เรียนกันตอนเทอม2ศิลาจารึกหลักที่1นะคะนึกภาพเนาะเป็นแท่นหินสีแท่นหินใหญ่ๆเนี่ยนะคะมีสี่ด้านมีสี่ด้านแล้วก็มีตัวอักษรเป็นลายสื่อไทยนะคะเราจะได้เรียนกันนะคะตรงนี้เป็นข้อความหนึ่งที่ยกมาจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งแน่นอนว่าพ่อขุนรามเขียนก็ต้องพูดถึงในสมัยสุโขทัยถูกปะเมืองสุโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนคนย่อมเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟคุณเห็นอะไรบ้างคุณได้ความรู้ว่าเฮ้ยกำลังพูดถึงเมืองสุโขทัยมีอะไรมีพิธีกรรมมีประเพณีอะไรนะคะเนี่ยได้เริ่มได้ความรู้และจากการอ่านวรรณคดีนะเราไม่ใช่แค่เรื่องนี้ทุกเรื่องเลยเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มอ่านเมื่อนั้นแหละนะคะเมื่อนั้นแหละเป็นการเริ่มเพิ่มพูนความรู้แล้วนะคะ2ได้รับประสบการณ์เขาบอกว่าเวลาเราอ่านหนังสือเรื่องนึงไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณคดีนะมิตรพูดถึงเราอ่านหนังสืออะไรก็แล้วแต่ค่ะยิ่งเวลาใครได้อ่านอะไรที่เป็นแบบหลังเรื่องเนี้ยค่ะไกลบ้านเป็นวรรณคดีประเภทหนึ่งที่ถามว่าในเชิงสารคดีมุ่งให้ความรู้ให้ประสบการณ์ได้ไหมได้เลยอย่างตอนเนี้ยเขียนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเวลาเราอ่านหรือตอนเนี้ยมิตรเองมิตรไม่เคยไปเมืองตูรินเดี๋ยวมิตรจะถามว่าเมืองตูรินอยู่ในประเทศอะไรนะลองเดาๆเล่นๆดูนะคะอยู่ทางยุโรปเมืองตูรินเป็นเมืองใหญ่โตมิตรไม่ได้พิมพ์ตกนะคะแต่ก่อนคำว่าเป็นเนี่ยเขาไม่ได้ใส่แมตเตคูเนาะจะใช้แบบนี้เป็นเมืองใหญ่โตมากจำนวนพลถึง 400,000 นะคะตึกรามเป็นตึกอย่างใหญ่ชั้นต่ำเดินได้ตลอดผ่านถนนก็มีสะพานข้ามจากตึกฟากถนนข้างหนึ่งไปถึงฟากถนนอีกข้างหนึ่งนักเรียนที่มันอยู่ข้างล่างอ่ะชั้นต่ำนักเรียนว่ามันคืออะไรแต่ก่อนคนไทยไม่มีเราเรียกไม่ถูกมันคือทางใต้ดินนะคะเห็นปะเดินข้ามจากฟากหนึ่งไปอีกฟากหนึ่งถ้าจะเดินไม่ให้ถูกฝนถูกแดดเลยก็อาจจะต้องเดินหลายกิโลเมตรหลายกิโลเมตรอะค่ะเนาะตอนนั้นเราเอามาจากคำนี้ไงใช่ป่ะกิโลเมตรเนาะอ่ะก็เขียนมานะคะเมืองตูรินนะคะเป็นเมืองนึงที่อยู่ในประเทศอิตาลีได้รับประสบการณ์คนที่นั่งอ่านวรรณกรรมเรื่องนี้วรรณคดีเรื่องนี้ไม่ต้องเดินทางไปที่เมืองตูรินแต่ว่าเราเห็นสภาพบ้านเมืองของเขาว่ามันเป็นยังไงจากคนที่ไปเห็นนะคะเนาะแล้วท่านมาประพันธ์ให้เราได้เห็นได้รับประสบการณ์อันนี้คือคุณค่าด้านเนื้อหาไม่ว่าวรรณคดีเรื่องอะไรก็ตามแต่มันทำให้คุณได้ประสบการณ์นะคะต่อมาอันนี้น่าสนใจมากเลยเกิดจินตนาการและการพัฒนาความคิดแน่นอนว่าเวลาเราอ่านใครที่ชอบอ่านนิยายอะไรแนวแฟนตาซีค่ะได้จินตนาการเนาะได้จินตนาการจริงๆอย่างเราอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกจริงๆถูกปะนี่คือเรื่องของจินตนาการล้วนๆเลยสุนทรภู่มีใครไม่รู้จักไหมคะบรมครูสุนทรภู่นะคะเป็นบิดาแห่งการประพันธ์กับกรของไทยเลยก็ว่าได้นะคะก็แต่งเรื่องไว้หลายเรื่องมากๆนะคะแต่ว่าเรื่องที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงมากๆคือนิทานคำกรเรื่องพระไพมณีนะคะอันนี้มีการพูดถึงตัวละครตัวนึงเราเรียกเรารู้จักเขาในชื่อของน้ำว่าอะไรมานิ่งมังกรเนาะมานิ่งมังกรอ่ะลองอ่านพร้อมๆกันนะคะลองอ่านไปพร้อมกับมิตรก็ได้นะคะพระนักศิษย์พิษดูเป็นครูพักหัวร่อคักรูปร่างมันช่างขันต้องตลกอ่ะเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันกำลังมันมากนักเหมือนยักษ์มารกินคนปูคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้มันทำได้หลายเล่ไอเดรฉานเคี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดร้อนเห็นไหมคะเห็นอะไรบ้างเคี้ยวเป็นเพชรเกตเป็นลิ้นเป็นปานมันเกิดจินตนาการไม่เชื่อว่าหลายๆคนพออ่านแล้วอะไม่ภาพจินตนาการของแต่ละคนที่จินตนาการถึงมาในมังกรอะไม่เหมือนกันหรอกค่ะพอสุนทรภู่เขียนมาปุ๊บมันเกิดความคิดขึ้นมานักเขียนนักวาดเอามาวาดเป็นรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยนักเรียนก็จะมีความคิดว่าเออมาในมังกรมันหน้าตาแบบนี้นะมันเคี้ยวมันเป็นเพชรนะเกตมันเป็นลิ้นนะลิ้นมันเป็นปานมันกินอะไรได้บ้างกำลังมันเยอะนะมันทำได้หลายอย่างอันนี้ค่ะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจินตนาการทั้งสิ้นนะคะนี่คือการให้คุณค่าด้านเนื้อหานะน่าสนใจมากๆนะคะอ่ะต่อมาเป็นคุณค่าด้านเนื้อหาอันสุดท้ายและที่น่าสนใจคือการพัฒนาจิตใจผู้อ่าน
นะคะวรรณคดีหลายอย่างเนี่ยพอเวลาเราอ่านแล้วถ้าเราจะให้มันเป็นคุณค่าจริงๆอะค่ะมันต้องเกิดผลลัพธ์ทางด้านบวกเนาะอ่านแล้วรู้สึกว่ามันพัฒนาความคิดมันพัฒนาจิตใจอย่างอันเนี้ยค่ะสุภาษิตสอนหญิงเนาะจัดเป็นวรรณคดีคำสอนประเภทหนึ่งดูดีว่าเขาสอนเรื่องอะไรอันในตาพาตัวให้มัวหมองเหมือนทำนองแนะออกบอกกระแสจริงมิจริงเขาก็เอาไปเล่าแซ่คนรังแกมันก็ว่าในตาคมอันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรักมิใช่จากตัดทางที่สร้างสมแม้นจากรักรักไว้ในอารมณ์อย่ารักชมนอกหน้าเป็นราคีนั่งปรึกษาต้องวายุพัดโบกขยื่นโยกก็แตกกิ่งไม่หักที่จงยับยั้งชั่งใจเสียให้ดีเหมือนจะมารีรู้จักรักษากายเห็นไหมคะเรื่องนี้ตกลงเขาสอนเรื่องอะไรสอนบุตรหลานว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะให้รู้จักรักนวลสงวนตัวนะไม่ประพฤติตนไปในทางที่ไม่ดีหรือจะเป็นผู้ชายก็แล้วแต่เนาะจริงไม่จริงเขาก็เอาไปเล่าแซ่แต่เวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสำหรับประเพณีไทยเนาะความเป็นไทยคือเราผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะก็สมภูก็แต่งเป็นบทของสุภาษิตสอนหญิงมานะคะก็เป็นเรื่องที่พัฒนาจิตใจความคิดนะคะแล้วก็ความนึกคิดของเราให้เรารู้จักประพฤติตัวไปในทางที่เหมาะสมมันก็เกิดจากการเรียนรู้ผ่านวรรณคดีได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือด้านแรกนะคะที่มิ้นมาพูดถึงก็คือด้านเนื้อหาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะไม่ไหวนะด้านเนื้อหานะคะที่ให้เราเห็นง่ายๆนะก็มิ้นก็พยายามจะยกตัวอย่างตรงนี้มิ้นได้รับความเรียกว่าแนวทางนะคะในการจัดทำ PowerPoint จากสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ก็ขอขอบคุณด้วยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณค่าวรรณคดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับด้านแรกที่มิตรเอามาฝากวันนี้ก็คือในเรื่องของคุณค่าด้านเนื้อหาแต่ยังไม่จบนะคะเพราะว่าเรายังเหลือทั้งด้านวรรณศิลป์ด้านสังคมนะคะแล้วก็ข้อคิดและการนำไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อฝากติดตามในคลิปหน้าละกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ